กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านด้วยการที่อาจารย์จะมอบแนวพระทันใจมหาลาภให้เหลืออีก30กว่าวันนะเราจะเจอกันณตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นรับพระทันใจไปก่อนเลยเหลือกี่ท่านนึงมั้ยเหลืออีก2ท่านค่ะมอบให้ VP โดยไม่มีเงื่อนไขแค่ส่งกำลังใจแค่ส่งชื่อนามสกุลของท่านนะฮะพร้อมกับสิ่งที่ต้องการอยากทราบอยากรู้ในอยู่เงื่อนไขหลักการของธรรมะแล้วก็อย่าอยู่นอกเหนือคุณธรรมเรามาคุยมาเจอกันใช่แล้วนะ รีบส่งเข้ามาที่4221606ส่วนท่านไหนอยากจะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะคะบอกว่าครบรอบปีนี้เนี่ยในส่วนของการกราบไหว้บรมครูพิพิธราชนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ต้องแอบกระซิบดังๆเลยว่าตอนนี้คนโทรมาเยอะมากลงทะเบียนเยอะมากซึ่งขออนุญาตรับจำนวนจำกัดนะคะฉะนั้นใครมีความตั้งใจแล้วนะมาเจอกันรีบโทรเข้ามา2หมายเลขด้านหน้านี้เท่านั้นนะคะเพียงแค่นะฮะปัจจัยค่าครูเนี่ยแค่ต่อยอดเป็นองค์กฐินเพราะมีวิธีเดียวที่ผมจะหาทรัพย์ได้เพราะว่าผมบอกแล้วไงฮะผมไม่ได้เป็นหมอดูที่ไปรับรู้ตามบ้านตามช่องไม่ใช่เพียงเรานะมีหัวใจซึ่งกันและกันแล้วก็แค่ทำบุญเท่านั้นผมมีเสียนครูมอบวัตถุมงคลให้ท่านเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนนะฮะไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อกันละให้ฟรีแต่ท่านต้องลงทะเบียนก่อนเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดที่กันตนาตรงนี้แหละฮะมิราเคิลชาแนลอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเนี่ยครอบครัวของเราตรงนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับกันที่นี่เลยนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วเจอกัน23ตุลาคมแน่นอนมาเลี้ยงพระกันนะพระนั่นก็ประมาณ9รูปด้วยกันมาแต่เช้าๆนะมาเจอกันนะเรามาทานข้าวเลี้ยงข้าวด้วยนะใครมีขนมนมเนยมาแลกกันนะถือว่าเป็นการมิทติ้งครูใช่แล้วครูไม่ห่างไปตั้งนานแล้วมิทติ้งนี้เดี๋ยวครูแจกมีของแถมเพราะว่าท่านเองก็ทำบุญกับผมมาเยอะสร้างโบสถ์มาก็มากเอาละมาดูแลกันเป็นครอบครัวเดียวกันมิทติ้งครูนะครับแล้วก็มาเจอนะกับศิลปินศิษย์มีครูหลายๆคนที่จะมารวมกันด้วยนี่ๆๆทั้งมวยพิเศษท่านใดที่มีโฉนดนะจะให้เสริมปันกำลังใจปรับท่านให้มาครับนะฮะอยากขายก็มาอยากขายคอนโดขายบ้านนะเขียนราคามาด้วยเดี๋ยวมีมาคนรับต่อครับต่อนั่นแหละมาทำพิธีกันคือเป็นความเชื่อนะอันนี้เชื่อส่วนบุคคลนะใครเอามาก็เอามานะโฉนดนั่นแหละไม่ต้องเอาที่ทั้งคอนโดมาไม่ได้นะครับเอาสำเนามาเป็นสำเนามาแล้วกันมาเจอกันมารวมกันอยู่ในครอบครัวของเรากันนี่ลลิตาแป๊บหนึ่งลลิตานะที่เห็นอยู่น้องมวยเห็นไหมเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้อย่าพึ่งนะไอ้ธุรกิจส่วนตัวมีได้แต่ลลิตาจำไว้ถ้าลลิตาเนี่ยลงตอนนี้เจ็บตอนนี้รอเว้นช่วงเดือนพฤศจิกายนก่อนตอนนี้อะไรของเก่าของเดิมค่อยๆทำมันก่อนเห็นไหมเห็นปุ๊บเลยไม่ทันรู้ชื่อนะก็บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละการวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นวันที่23ตุลาคมครับโอ้นะเข้มข้นแน่นอนนะต้องลงทะเบียนกันก่อนแล้วมาเจอกันให้ได้นะคะSMS ต่อมาเลยครับ SMS ต่อมาคุณวิริยาเหลือกี่องค์นะเหลือ2องค์ค่ะมอบให้คุณวิริยาครับบอกกำลังจะขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอยากทราบว่าจะดีเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่มีมันลุยสวนเดินออกนอกสวนด้วยใช่มั้ยไอ้ที่เค้าม้วนๆใช่ๆค่ะใส่ผักไปเยอะๆโอ้โหแล้วจะใส่น้ำจิ้มหน่อยนะโอ้โหสุดยอดอยากทราบว่าเค้าถามว่าอยากทราบว่าดีมั้ยคะสักคู่นึงนะฮะวิริยายังไม่ได้รสชาติของคุณน่ะยังไม่ถึงใส่เครื่องเยอะมากกว่านี้นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเราเองนะเรามีกุนซือใหญ่ที่ปรึกษาเยอะเราขอเวลาสักนิดนึงนะฮะอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยนะฮะ13กันยาเนี่ยก็ไม่กี่วันแล้วดิวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาค่ะนี่รอคอยนะฮะผมว่ารสชาติยังไม่ค่อยกลมกล่อมเดี๋ยวมันจะขายได้แค่ประคับประคองลองอีกนิดนึงลองเข้มนิดนึงนะฮะรสชาตินะตามนั้นเลยแล้วเดี๋ยววันที่23จะได้เอามาให้ครูชิมครูสาได้ชิมด้วยนะครับมาแล้วก็ได้รับนะคะพระทันใจมหาลาภรับพระทันใจก่อนจะได้รวยทันใจนะครับยังเหลือท่านนึงมาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอื้อมคุณเอื้อมพรคุณเอื้อมว่าไงติดเชื้อในกระแสเลือดแพ้ยาอย่างหนักต่อไปจะเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนไหมคะนี่บางทีคนป่วยก็ดูเยอะนะฟังนะครับผมไม่ใช่หมอรักษาแต่บอกว่าเยียวยาด้วยกรรมฐานนะฉะนั้นเวลาป่วยเจ็บอย่างเงี้ยพยายามนะทุเลาสภาวะการป่วยเจ็บด้วยนั่งกรรมฐานสมาธิการกำหนดนะฮะอาปานสติหรือว่ากำหนดลมหายใจที่เกิดขึ้นในเรือนร่างเรานะครับนะมีผลช่วยได้ดีเยอะหรือแม้แต่กรรมฐานกสิณไฟเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไฟกรรมฐานนะมอบไปคุณเอื้อมพรฟรีๆไม่เสียสตังค์มอบให้นะครับเป็นกำลังใจคุณเอื้อมพรอย่าลืมนะปฏิบัติธรรมดีที่สุดครับนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายท่านด้วยนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่า คุณณัฐศักดิ์ว่าอย่างไรครับอยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตให้หน่อยนะครับเปลี่ยนชีวิตจะลืมนะคิดดีทำดีก่อนนะแล้วลายเซ็นจะเปลี่ยนตามทันทีนะครับณัฐศักดิ์ครับ
มอบให้คุณณัฐศักดิ์ครับนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะเป็นจดหมายว่าอย่างไรคุณแม่บงกตนะคะบอกว่าอยากจะทราบนะในเรื่องของลายเซ็นอย่างไรให้กับลูกสาวอ๋อมอบให้ลูกสาวด้วยลูกสาวเป็นกำลังใจให้ลูกนะนิธินันครับแล้วบอกว่าน้องทำงานมาไม่ค่อยก้าวหน้าเลยค่ะเกือบ6ปีแล้วแต่ว่าตำแหน่งยังเท่าเดิมอยู่น้องเก็บตัวนะฮะแล้วน้องอยู่เฉพาะตัวฉะนั้นแล้วเข้าสังคมสักนิดนึงเปิดกว้างสักหน่อยแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเพราะน้องเองสามารถต่อยอดได้ของเก่าของเดิมเขามีพื้นฐานอยู่แล้วกับรายเซ็นนี้นะครับคุณแม่มอบให้คุณลูกครับนี่แหละค่ะนะก็สำหรับคุณผู้ชมที่จะส่งจดหมายมาที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีนะได้รับทั้งวัตถุมงคลที่อาจารย์มอบให้หรือว่าการออกแบบลายเซ็นเองก็ตามก็รบกวนนะคะว่าส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่อยู่ด้านหน้านี้แล้วก็ถ้าสามารถแจ้งวันออกอากาศได้ ระบุมาด้วยนะคะว่าได้อะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่23ตุลาคมเซอร์ไพรส์ผมไม่บอกนะผมจะแจกอะไรอาจจะแจกทิ้งท้ายก็ได้ครบปีนึงเนี่ยรอบปีที่2เข้าสู่9สู่ปีที่3ของครูพิลาบเนี่ยผมก็จะมอบนะฮะในถุงแดงๆผมอาจจะมีอะไรก็ได้จะมีเงิน1บาทก็ได้หรือจะมีมูลค่ามากกว่านั้นของดีๆทั้งนั้นที่เก็บไว้ให้เนี่ยมอบให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ท่านรักครูบูชาพระศรัทธาครูบูชาพระศรัทธาครูบูชาพระกับปฏิหาริย์ครูครับทางนี้ครับนี่แหละค่ะบอกว่า23ตุลาคมนะเสร็จมีครูทุกคนเรามาเจอกันมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์การครูสร้างพระแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะทำบุญนะในการต่อยอดในการสร้างพระอุโบสถร่วมกันได้ใช่ครับนะมอบให้มันนั่นเลยแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนค่ะเพราะพื้นที่ของเราค่อนข้างใหญ่จริงแต่ว่าจำนวนจำกัดมันมีคำถามแน่ๆนะคือเราจะไม่เหมือนตามวัดไงจะได้มีพื้นที่เพียงพอนะครับใช่แล้วนะคะมาเจอกันนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ถาแล้วก็มาชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ